สัตว์ฟังค่ะก็อยากให้น้องๆไม่เครียดมากเกินไปให้น้องได้ผ่อนคลายดูเหมือนมีเพื่อนน้องจะได้ไม่เหงาค่ะนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาน้อยนะครับสัตว์เองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เหงาอะเนาะเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปที่เคยเห็นวันนี้คนพลุกพล่านมาดูมามีเสียงมีอะไรแล้วอยู่ๆไม่มีเลยนะครับตรงนี้ซึ่งหลังจากที่เราให้น้องๆนะครับมาเล่นอิเล็กโทรนซึ่งตรงนั้นเองเขาเป็นจิตอาสาด้วยนะครับก็สัตว์ก็มีแอคทิวิตี้นะครับที่สงสัยนะครับแล้วก็บางตัวก็มีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีผมว่าเขาก็คงมีความรู้สึกอย่างนี้เองเพราะว่าเราก็อยากให้น้องมีส่วนร่วมด้วยเราก็มาส่วนร่วมให้เล่นดนตรีให้น้องฟังน้องก็จะได้เป็นส่วนร่วมเล่นดนตรีกับเราด้วยค่ะ